สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS ยี่ห้อ Sharp นะครับรุ่น VC-V200T นะครับหรือว่ารุ่น 200T นั่นเองนะครับนี่คือ Sharp วิดีโอเทป VSS นะครับหรือว่าเครื่องเล่นวิดีโอเทป Sharp นะครับรุ่น VC-V200T นะครับหรือว่าเรียกว่า Sharp VSS นะครับ Sharp วิดีโอเทป VSSVC-V200T นะครับหรือว่า V200T นั่นเองนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยนะครับมีตัวเลขขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยจอทีวีก็ต่อไปเรียบร้อยผมจะกด power on ขึ้นมานะครับทดสอบให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับคุณผู้ชมหน้าจอเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาแล้วนะครับผมจะใส่แผ่นนะครับคุณผู้ชม Toy Story นี่เองนะครับนี่ครับใส่แผ่นในการทดสอบเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมจะใส่แผ่นนะครับหลังจากที่ใส่แผ่นเข้าไปแบบนี้แล้วนะให้เรากดปุ่มเพลย์นะครับปุ่มนี้นะครับคุณผู้ชมครับกดเพลย์นะครับตัวเลขมันก็จะขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขนับนะครับแล้วก็จะเล่นแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะกดเร่งเสียงนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นหนังซาวด์แทร็กนะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพยนตร์ซาวด์แทร็กนั่นเองนะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับชาร์ปตัวนี้นี่ผมถ่ายแสงไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่าเย็นๆอย่างนี้มืดค่ำแล้วนะครับขนาดแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เครื่องยังสวยเลยนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องสวยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับแล้วก็ลองเอาแผ่นอื่นใส่เข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับสต็อปนะครับผมก็จะอีเจ็คนะครับเอาม้วนออกมานะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีรีโมทมากับมันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับผมจะหาม้วนอื่นๆมาใส่ให้คุณผู้ชมได้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมพอดไว้ก่อนนะครับมาต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับผมใส่ม้วนอื่นๆเข้าไปอีกนะครับลองดูนะครับคุณผู้ชมครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มเพลย์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เล่นออโต้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับไม่ต้องกดนะครับเล่นออโต้เลยนะครับแผ่นหนังญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี้เล่นออโต้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแผ่นนี้เล่นออโต้นะครับคุณผู้ชมแล้วครับใช้งานปกตินะครับคุณผู้ชมครับผมจะสต็อปนะครับแล้วก็เอาม้วนออกมานะครับเป็นการทดสอบนะครับเนื่องจากเครื่องนี้ลูกค้าได้ซื้อผมไปแล้วนะครับผมก็เลยต้องทดสอบก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าได้ชมได้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ